สวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแก้วจะมาแต่งแนะนำการแต่งตาในลุคแบบคริสต์มาสนะคะเริ่มกันเลยเนาะหน้าแก้วเนี่ยทาพรัมเมอร์แล้วนะคะเบสแล้วรองพื้นแล้วเขียนคิ้วแล้วด้วยนะคะจะได้เป็นการเสียเวลาเพราะทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็ทำมาตั้งแต่เทปแรกก็คือเหมือนเดิมก็คือลงตามปกติที่เพื่อนๆนะคะทำนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เปิดตาแก้วทาพรัมเมอร์ตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ดินสอนะคะที่เป็นสีทองนะคะลงไว้ทั่วเปิดตาเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกเพื่อนๆว่าง่ายจริงๆวันนี้นี่นะคะหลังจากนั้นใช้สลีกนะคะสลีกพาเลทนี้ชื่อ Sunset นะคะ588ลงสีทองให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะเดี๋ยวขอหาแป้งก่อน ขออนุญาตเช็ดนิดนึงนะคะจริงๆล้างแล้วด้วยแหละถ้าใครตาม Facebook เราก็จะรู้ว่าเราล้างแปรงเรียบร้อยแล้วนี่ลงสีทองไปเลยให้ทั่วเปิดตาเลยนะคะวันนี้จะไปเดินดูไฟแน่นอนต้องมีการถ่ายรูปเป็นการแต่งหน้าแบบง่ายๆสบายๆด้วยสีทองทองไหมคะทองค่ะทองมากด้วยเห็นไหมสีทองของ Sunset ก็คือสีนี้มือยังยืดได้ไม่สุดนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแขนยังใช้ได้ไม่ค่อยดีนี่ร้อยเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนิดหน่อยพอแบบคัดเบาเบาๆนิดเดียวด้วยแปรงอันเดิมเบาๆด้วยสีน้ำตาลเบาๆนิดเดียวมันก็จะไม่ดูทองเกินไปนะคะใช้สีน้ำตาลสีนี้ค่ะสีออกน้ำตาลนี้ลงไปเลยโน่นน้ำตาลนี้มันออกเป็นแบบน้ำตาลแดงๆแบบน้ำตาลแดงๆส้มๆนะคะขอบอกว่าวันนี้เราจะเป็นออกง่ายๆแต่แอบเปรี้ยวนิดๆเสร็จแล้วเราก็ใช้สีนี้ดูก่อนให้ดูสีนี้นะคะสีนี้เปลี่ยนดีกว่าเอาสีนี้ดีกว่าสีนี้ขยับอีกช่องนึงมันออกช่องทองหน่อยเหยียดตรงกลางให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกัน
มีเรียบร้อยเห็นไหมมันจะไม่ดูทองเกินไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีทองอยู่บ้างตรงหัวตาเดี๋ยวเราเบรนทุกอย่างให้มันเข้ากันนิดนึงด้วยแปรงเบรนแปรงเบรนก็คือแปรงที่มันสะอาดสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีขาวแบบนี้ขาวแบบนี้กับหนกคิ้วค่ะเราโดนขโมยแปรงไปละสงสัยจะเป็นน้องสาวเราขโมยไปนั่นเลยเรียบร้อยแล้วก็กรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของไลฟ์ฟอนค่ะเป็นเมจิกอะไรก็ได้ที่คุณมีอะค่ะเขียนให้ชิดขอบตาเลยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เหลือใต้ตาให้ตาเก๋ๆวันนี้จะทำใต้ตาสีเขียวสีเขียวคืออะไรคะต้นคริสต์มาสค่ะอันนี้เดี๋ยวจะใช้ดินสอสีเขียวนะคะที่เป็นเนื้อครีมไปไหนแล้วว่าดินสอสีเขียวที่เป็นเนื้อครีมนะคะเขียนข้างล่างแล้วก็ตามด้วยพิกเมนต์สีเขียวของ NYXเผอิญเพื่อนเราแบ่งให้มาพิกเมนต์สีเขียวพิกเมนต์สีเขียวกับดินสอที่เป็นเพนซิลบัตอะค่ะเอามากดลงไปอะค่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นสีเขียวเขียวที่ข้างนอกนะคะอ
แล้วก็ เดี๋ยวเราจะเอาสีดำมาค่ะเขียนข้างในนิดเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาติดขนตากันนะคะ